บอสก็เมียลูกอ่ะต้องตบแม่สิลูกไม่ใช่นะคะฉันไม่ได้ทำนะคะพี่บอสเป็นบ้าอะไรหลิงมาตบแม่ผมทำไมแม่ผมขอโทษแทนหลิงด้วยนะครับนี่แม่เป็นอะไรมากไหมครับเนี่ยแม่เจ็บไปหมดเลยลูกดูสิแดงไปหมดแล้วเนี่ยลูกเดี๋ยวผมเอายามาทาให้นะครับแต่ลูกแม่ตบหน้าตัวเองทำไมอะคะฉันรู้นะที่เธออยากจะมาอยู่ในบ้านหลังนี้ก็เพราะว่าเธออยากจะมาจับลูกชายฉันสินะแม่พูดเรื่องอะไรอะคะฉันก็ไม่รู้ว่าทำไมลูกชายฉันเนี่ยถึงไม่สังเกตเห็นความเป็นกาลากินีในตัวแกนะถ้าดูสิดูแต่งตัวสิเนี่ยแต่งก็ไม่เป็นฉันก็ไม่รู้ว่าลูกชายฉันนี่ไปหลงอะไรแกนักหนายังไงอะฉันก็ไม่ยอมแกหรอกเข้าใจอ้าวบอสนี่ลูกกำลังจะไปทำงานแล้วเหรอจ๊ะใช่ครับแม่นี่เมียลูกไม่ได้ทำอาหารเช้าไว้ให้ลูกใช่ไหมใช่ครับไม่ได้ทำครับเมื่อวานผมไม่สบายนะครับหลิงเขาก็เลยดูแลผมทั้งคืนเลยผมเลยให้เขาพักผ่อนนะครับอ๋อจ้ะแม่ก็ไม่ได้ว่าอะไรหรอกนะเออแต่ว่าแม่ทำอาหารเช้าไว้ให้ลูกมาลำบากแม่อีกแล้วครับแต่วันนี้คงไม่ทันจริงๆครับแม่ต้องรีบไปแล้วครับมีประชุมด่วนนะครับจ้ะงั้นไม่เป็นไรลูกงั้นลูกรีบไปเถอะนะครับทำงานมีความสุขนะลูกยาวที่ไม่ตื่นเลยเนี่ยนี่มันกี่โมงกี่ยามแล้วฮะทำไมเพิ่งตื่นกว่าหนูจะได้นอนก็ดึกแล้วค่ะแม่เพราะว่าเธอไม่ต้องพูดแล้วฉันอยากจะให้เธอทำความสะอาดบ้านเห็นลูกชายฉันบอกว่าเธอทำงานเก่งแล้วก็ทำงานดีไม่ใช่เหรออ๋อและต่อไปนี้เนี่ยนะเธอเปลี่ยนมาใส่ชุดนี้ด้วยแต่หนูไม่ใช่แม่บ้านนะคะแม่ทำไมต้องใส่ชุดนี้ด้วยล่ะคะฉันบอกให้ใส่ก็ต้องใส่หรือว่าเธออยากจะให้ฉันบอกลูกชายฉันว่าเธอตะวาดแล้วก็ทำร้ายร่างกายฉันอีกแล้วอ่ะเขารักเธอมากแต่เขาก็รักฉันมากเหมือนกันฉันก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าเขาจะเชื่อฉันหรือเชื่อเธอมากกว่ากันแม่บ้านคะช่วยตามเจ้านายของคุณให้หน่อยได้ไหมคะเจ้านายค่ะหนูตะวันแม่คิดแล้วว่าต้องเป็นหนูตะวันคิดถึงมากเลยค่ะคิดถึงกันจะลูกใครเหรอคะแม่นี่หนูตะวันก็เป็นแฟนเก่าของบอสอ่ะก่อนที่บอสเขาจะเปลี่ยนรสนิยมมาชอบของราคาถูกแบบนี้ฉันเป็นคนชวนตะวันเข้ามากินข้าวที่บ้านเองเพราะว่าฉันอยากจะให้บอสอ่ะเขาได้เจอกับหนูตะวันอีกครั้งฉันอยากจะให้ลูกชายของฉันน่ะคบกับคนที่เหมาะสมคุณแม่นี่ยังน่ารักเหมือนเดิมนะคะหนูอยากเจอพี่บอสมากเลยค่ะหนูคิดถึงวันเก่าๆแล้วหนูยังรู้สึกดีอยู่เลยค่ะแล้วเธอนะถ้าทำงานบ้านเสร็จแล้ว
ก็รีบไปเตรียมอาหารให้ฉันด้วยทำไมหนูต้องทำด้วยล่ะคะแม่ทำไมงั้นเหรอเพราะว่าเธอต้องเชื่อฟังฉันสิและครั้งหน้านะอย่ามาเถียงฉันอีกตอนนี้ฉันมีเรื่องที่จะคุยกับตัววันนั้นตั้งเยอะแยะมากมายเลยไปกันเถอะตัววันไปค่ะรักกลับมาแล้วหลิงทำไมคุณใส่ชุดนี้แล้วคุณร้องไห้ทำไมอ่ะหลิงไม่มีอะไรค่ะมีแขกมารอพี่กินข้าวอยู่ในห้องครัวค่ะแม่เป็นคนชวนเธอมากินข้าวฉันเข้าใจนะคะถ้าพี่อยากจะกลับไปคบกับเธอใครเหรอลิงคุณแม่บอกฉันหมดแล้วค่ะอย่าไปว่าอะไรเธอเลยนะคะเพราะทั้งชีวิตนี้ของฉันก็เหมือนตกนรกอยู่แล้วหลิงถ้าพี่ไม่มีหลิงฮะพี่ก็อยู่ไม่ได้เหมือนกันนะมาครับพี่กับข้าวอร่อยทั้งนั้นเลยนะลูกโอเคค่ะอ้าวบอสกลับมาแล้วเหรอลูกวันนี้ทำงานเหนื่อยไหมจ๊ะบอสดูสิวันนี้ใครมาบ้านเราเอ่ยพี่บอสพี่เป็นไงบ้างคะฉันคิดถึงพี่จังเลยตะวันคุณมาที่นี่ทำไมอ่ะแหมทำไมจะมาไม่ได้ล่ะคะเมื่อก่อนฉันก็เข้าออกบ้านหลังนี้อยู่เป็นประจำพี่ทำเหมือนกับว่าเราไม่เคยนั่นมันเมื่อก่อนอดีตก็คืออดีตตะวันคุณออกไปจากบ้านผมได้ละฉันไม่ไปแม่พี่เป็นคนเรียกฉันมาที่นี่ก็แสดงว่าเขาอยากให้เรากลับมาคบกันพี่อย่าขัดใจแม่เลยนะคะส่วนคนไม่ใช่ยังไงก็ไม่ใช่อย่าฝืนเลยใช่จ้ะหนูตะวันเนี่ยนะทั้งสวยน่ารักแถมยังที่ใส่ดีดังหาแม่ว่านะเหมาะสมกับบอสที่สุดแล้วเหรอลูกไม่เหมือนใครบางคนมอสกลับไปเหมือนเดิมกับตะวันเขานะลูกนะแม่ครับผมว่าแม่กำลังเข้าใจผิดอยู่นะครับเมื่อก่อนผมไม่คิดเหมือนแม่ครับว่าตะวันเขาเป็นคนน่ารักนิสัยดีแต่แม่ยังไม่รู้ความจริงสาเหตุที่เราสองคนเลิกกันคุณแม่ครับพอดีหนูมีธุระหนูขอตัวไปก่อนนะคะเดี๋ยวคุณจะไปไหนผมยังไม่ได้บอกแม่ผมเลยเรื่องที่คุณแอบนอกใจผมฮะนอกใจบอสลูกพูดอย่างนี้หมายความว่ายังไงแม่ครับตะวันแอบพาผู้ชายมานอนด้วยแถมยังขโมยเงินผมไปจนหมดพอผมจับได้เขาก็ไล่ผมออกจากคอนโดจนผมมาอยู่บ้านกับแม่ไงครับนี่แม่จะให้ผมกลับไปคบกับผู้หญิงแบบนี้อีกเหรอครับจริงเหรอลูกเธอที่ออกไปจากบ้านฉันเดี๋ยวนี้เลยนะหลิงหน้าด้านไรอย่างอายฉันไม่คิดเลยนะว่าเธอจะกล้าทำแบบนี้กับลูกชายฉันแม่คะมันไม่ใช่อย่างนั้นนะคะเธอไม่ต้องพูดแล้วเธอรีบออกมาจากบ้านฉันเดี๋ยวนี้เลยนะไปออกไปเดี๋ยวนี้ไปสิอ
บอสบอสฟังแม่ก่อนนะลูกแม่อธิบายได้แม่ครับแม่รู้อะไรไหมครับตลอดเวลาที่หลิงมาอยู่บ้านเราหลิงทำงานบ้านทุกอย่างไหนจะต้องรับแรงกดดันจากแม่แม่ไม่สงสารหลิงบ้างเหรอครับแม่ดูหลิงสิครับหลิงเขาไม่มีความสุขเลยถ้าแม่รักผมแม่ก็ต้องรักหลิงด้วยนะครับแม่ช่วยเห็นใจหลิงหน่อยนะครับแม่เข้าใจแล้วลูกหลิงแม่ต้องขอโทษด้วยนะลูกแม่ทำร้ายจิตใจของลูกมาตลอดอ่ะแม่ผิดเองอ่ะแม่เห็นแล้วว่าลูกชายของแม่เขารักหลิงมากแค่ไหนและแม่ก็รู้แล้วอ่ะว่าหลิงอ่ะก็รักลูกชายแม่ด้วยความจริงใจอ่ะลูกถึงคุณแม่จะทำไม่ดีกับหนูแต่หนูไม่เคยโกรธคุณแม่เลยนะคะหนูยังเคารพแต่ก็รักคุณแม่อยู่เหมือนเดิมค่ะขอบใจมากนะจ๊ะเนี่ยถ้าบอกเขาบอกแม่ตั้งแต่แรกกับเรื่องของตะวันน่ะแม่ก็คงไม่เข้าใจผิดแบบนั้นหรอกเนี่ยแม่ก็เข้าใจผิดคิดว่าหลิงอ่ะไปแย่งบอมาจากตะวันน่ะต่อไปเนี้ยแม่จะไม่ทำแบบนี้อีกแล้วนะลูกไม่เป็นไรค่ะแม่หนูเข้าใจขอบคุณหนูมากนะลูกหลิงแม่ฝากลูกชายแม่ไว้กับหลิงด้วยนะหลิงอย่าทิ้งลูกชายแม่นะหนดข้อละถ้าพี่แม่รู้ว่าฉันไม่ได้ท้องจริงอ่ะมันเอาฉันตายแน่เลยเฮ้ยแล้วกูจะไปเอาเด็กที่ไหนมาวะเฮ้ยเกียร์ไรช่วยอ่ะจะให้ช่วยอะไรหรอเออแล้วนี่แกเอาลูกใครเข้ามาเนี่ยแกทำแท้งไปแล้วไม่ใช่หรอก็เรื่องนี้แหละที่ฉันจะให้ป้าช่วยอ่ะป้าช่วยยืนยันกับสามีฉันให้หน่อยได้ไหมป้าเป็นคนทำพ่อให้ฉันอ่ะไม่ได้หรอกมันผิดกฎหมายนะยังไงฉันก็ไม่ทำหรอกจะไม่อยากเสียคุกเสียตารางด้วยป้ามีอยู่สองทางเลือกป้าจะทำหรือไม่ทำถ้าป้าไม่ทำฉันให้คนมาฆ่าป้าแน่จะทำหรือไม่ทำทำจ้ะฮัลโหลพี่แมนฉันคลอดลูกแล้วนะพี่พี่มารับฉันได้เลยนะฉันส่งโลให้แล้วอย่าเอาเรื่องนี้ไปบอกใครล่ะจ้า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 ก่อนนะใช่ดูนะพี่ว่าลูกน่าจะหิวนมนะร้องไม่หยุดเลยอ่ะดูนะให้นมลูกก่อนไหมพี่แม่คะคือหนูเพิ่งคลอดอ่ะน้ำนมน่าจะไม่พอพี่ไปซื้อนมให้ลูกได้ไหมฉันกลัวลูกจะไม่อิ่มอ่ะได้จ้ะงั้นเดี๋ยวพี่รีบไปซื้อเลยนะรอแป๊บนึงนะเด็กนี่ก็ร้องอยู่แล้วแหละคุณเจนคุณไทยสวัสดีค่ะ
ฉันเห็นว่าเธอคลอดลูกแล้วฉันก็เลยมาเยี่ยมนะมาคุณขโมยลูกฉันไปอ่ะขโมยลูกคุณเจนไปเหรอคะแล้วนี่คุณเจนรู้หรือยังคะว่าใครเป็นคนเอาไปอ่ะไม่อ่ะนั่นเสียงลูกของเธอเหรอฉันขอเข้าไปดูหน่อยได้ไหมได้ค่ะเจนงั้นเดี๋ยวผมรอข้างนอกนะเดี๋ยวหนูไปชงนมให้ลูกก่อนนะคะทำไมล่ะทำไมถึงให้กินนมคือน้ำนมของหนูมันไหลไม่เยอะค่ะคุณเจนนั้นหนูกลับบ้านไปหาแม่ค่ะแต่ไปคลอดที่โรงพยาบาลไม่ทันก็เลยคลอดกับหมอลำเย็นแถวบ้านนะคะอ๋อจ้ะถ้าเธอมีอะไรให้ฉันช่วยเนี่ยเธอบอกได้นะขอบคุณมากนะคะคุณเจนกลับมาแล้วนะนี่คุณเจนพาตำรวจมาบ้านฉันทำไมอะคะฉันคิดไว้อยู่แล้วว่าเธอต้องขโมยลูกฉันไปฉันก็เลยส่งคนไปตรวจสอบหมอที่เธอบอกว่าเธอไปทำคลอดกับเขาสวัสดีครับคุณป้าไม่เลยหรือเปล่าคะคุณตำรวจทางเราได้ข้อมูลมาว่าคุณป้าเป็นคนทำคลอดลูกให้ผู้หญิงคนหนึ่งผมเลยจะมาเชิญคุณป้าไปสอบปากคำเพิ่มเติมที่โรงพักด้วยนะได้ค่ะเชิญครับคุณป้าที่เธอแอบอ้างเขาให้คำสารภาพหมดแล้วนะแล้วเขายังบอกอีกด้วยว่าที่เขาทำแบบนี้ก็เพราะว่าเธอบังคับเขาและยังไม่หมดแค่นั้นนะหนูนาเธอทำแบบนั้นไปเพื่ออะไรเธอรู้ไหมว่าฉันต้องอยู่อย่างตายทั้งเป็นเลยนะแต่หนูนาไม่จำเป็นต้องหลอกพี่นี่หนูนามีลูกไม่ได้นี่หนูนาก็พูดกับพี่ตรงๆก็ได้หนูนาไม่น่าทำแบบนี้เลยหนูนาทำอะไรไปโดยไม่คิดแล้วสุดท้ายเป็นยังไงหนูนาก็ต้องมานั่งรับกรรมกับสิ่งที่หนูนาทำนะแม่ขอโทษนะคะขอโทษนะคะตำรวจคะฉันพร้อมแล้วค่ะครับงั้นผมขอเชิญพวกคุณไปให้ปากคำเพิ่มเติมที่โรงพักเลยครับเชิญครับค
คุณน้าเป็นไรไหมสงสัยข้อเท้าฉันจะพลิกอ่ะงั้นเดี๋ยวไปนั่งพักตรงนู้นก่อนนะแม่ฉันบ้าหรือโลกกันเถอะเจนนี่คุณเป็นบ้าอะไรของคุณเนี่ยถ้าหนูน้าเขาล้มหัวฟาดเพื่อนไปจะทำยังไงแล้วเมื่อกี้พูดว่าอะไรอ่ะเลิกกันเหรออย่าบรรยายอ่อนได้ไหมเรื่องแค่นี้เองเนี่ยถึงจะต้องเลิกเลยไงแต่มันไม่ใช่เรื่องแค่นี้ไงเอ้าหนูน้าเฮ้ยน้าแกไปโรงพยาบาลเนี่ยเข้ามาก่อนนะคือว่าฉันโดนพี่ปิ๊มแฟนฉันทำร้ายอะแมนเจ็บไปหมดเลยอะแมนแมนเขาเป็นใครคะนี่หนูนาเพื่อนสนิทผมอะแม่ช่วงนี้ฉันขออยู่กับคุณได้ไหมอะฉันไม่มีที่ไปแล้วจริงๆอะแม่ได้สิบ้านใหญ่โตขนาดนี้เนี่ยน่าสบายเลยนะแมนคะแต่ว่าพี่เจนคุณไม่ต้องพูดหรอกผมรู้นะว่าคุณจะพูดอะไรอะก็หนูนาเขาไม่มีที่ไปผมก็เลยต้องให้เขาอยู่ที่นี่ก่อนแมนปกติคุณไม่ชอบทำอาหารนี่คะคือผมเห็นว่าหนูน้าเขายังไม่ตื่นอ่ะผมก็ตื่นมาแล้วก็จะหิวก็เลยทำไว้อ่ะแล้วทำอาหารเช้าเผื่อฉันไหมคะไม่ได้ทำอ่ะก็ยังไงคุณก็ออกไปทำงานอยู่แล้วนี่คุณก็ไปกินที่ทำงานเลยแล้วกันนะผ้าอนามัยหรือเปล่าหมดพอดีเลยค่ะยังไม่ได้ซื้อมาเลยงั้นเดี๋ยวผมไปซื้อให้นะหนูนะแล้วคุณจะเอาอะไรเพิ่มไหมหิวหรือเปล่าไม่ค่ะแมงคะฉันฝากซื้อเกี๊ยวกุ้งหน่อยสิคะเหมือนจะหิวอะค่ะนี่เจนนี่มันก็ดึกแล้วนะคุณยังจะกินอีกเหรอเดี๋ยวก็มาบ่นอ้วนอีกไม่ต้องกินแล้วแหละหนูนะเดี๋ยวคุณไปรอในห้องก่อนนะเดี๋ยวผมไปซื้อมาให้แมนคะแมนฉันไม่สบายอะค่ะเอาไปซื้อยาให้ฉันหน่อยได้ไหมคะก็ออกไปซื้อเองดิเจนวันหยุดเนี่ยผมอยากนอนสบายๆคุณจะมาปลุกผมทำไมเนี่ยแล้วที่หนูนาล่ะดึกดื่นคุณยังออกไปซื้อยาซื้อผ้าละไม้ให้เลยแล้วฉันล่ะฉันเป็นเมียคุณนะคะแมนโอ้อะไรนักหนาดิเจนเรื่องแค่นี้คุณจะไปอิจฉาเขาเพื่ออะไรฉันไม่ได้อิจฉาแต่ที่ฉันพูดมันเป็นเรื่องที่ผัวคนทำให้เมียไม่ใช่หรอคะแต่เนี่ยอะไรพอได้แล้วเจนเลิกพูดสักทีดิคุณอยากคิดอะไรคุณได้คิดไปนะนี่ใครอ่ะเจนผมซื้อน้ำมะพร้าวปั่นมาฝากคุณน้ำมะพร้าวปั่นเอาแมนกลับมาแล้วหรอเอาแล้วไหนบอกออกไปเที่ยวกลับมาแล้วซื้ออะไรมาน้ำมะพร้าวของฉันใช่ไหมแกแหละแกเน้นน่ารักที่สุดเลยรู้ว่าฉันชอบไม่ชอบอะไรเจ๊เขาเป็นอะไรของเขาอ่ะไม่รู้อ่ะเหนื่อยมั้ยน้อยพวกนี้เนี่ยจะมาใส่ใจทำไมวะสำหรับคนไม่แคร์ใครอย่างคุณอะอาจจะมองว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่สำหรับฉันมันเป็นเรื่องใหญ่เดี๋ยวคุณกับหนูนาไปเก็บข้าวของด้วยนะแล้วจะไปอยู่ที่ไหนก็เชิญเลยฉันขอตัวล่ะเจนเจนเรื่องที่เหลือเนี่ยเรื่องแค่นี้เองแล้วเจนจัดการคะฉันขอลาสัก
อาทิตย์นึงได้ไหมคะเพราะว่าห้องมันเสียค่ะเด็กผมไม่อนุญาตให้ละงานที่ผมให้คุณไปทำคุณทำเสร็จหรือยังเลิกพูดแล้วกลับไปทำงานได้ละแล้วผู้จัดการคะพ่อจะเสียคนนะคะพ่อไม่เสียคุณกลับไปรับพ่อคนชวนขึ้นมางานต่างหากที่ทำให้คุณอยู่รอดได้คุณใช้สมองมันสิผู้จัดการคะเลิกพูดแล้วกลับไปทำงานได้ละก่อนที่ผมจะไล่คุณออกไปสิเอกสารครับผู้จัดการขอบใจนะแล้วเดี๋ยวคุณไปเรียกหนูนาเข้ามาพบผมด้วยนะหนูนาลามใช่ไหมครับเห็นเขาบอกว่าพ่อเขาเสียครับแต่ผมไม่ให้ลาเนี่ยแล้วใครอนุญาตให้เขาลาไทยเดี๋ยวคุณไปเขียนใบลาออกให้หนูนาด้วยนะแล้วก็โทรไปบอกเขาว่าทางบริษัทเนี่ยจะไม่จ่ายเงินชดเชยให้เขาก้าดีไงวะมาหาคำสั่งคนหนึ่งชั้นบริษัทที่น้องการมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นด้วยเหรอทำไมฉันถึงไม่รู้เรื่องเลยนะเข้ามาคุณเจมส์ครับเกิดเรื่องใหญ่แล้วครับเรื่องเข่าใช่ไหมฉันเห็นแล้วแต่มันมีเรื่องที่สำคัญกว่านั้นครับคุณเจมส์มีอะไรก็รีบพูดมาสิมีหมายสารมาขอตรวจค้นบริษัทเราครับนี่เอกสารครับไปจัดการปิดข่าวทุกสื่อเดี๋ยวที่เหลือฉันจัดการเองครับคุณเพียรบริษัทอะทำไมคุณถึงใจร้ายใจดำน้องฉันอะเขาแค่ลามาจัดงานศพพ่ออะทำไมคุณต้องไล่เขาออกด้วยฮะคุณนี่ไม่มีความเป็นคนแล้วซะเลยอะคุณครับเย็นๆก่อนนะครับเรื่องลาออกเนี่ยมันเป็นการสื่อสารผิดพลาดของทางหัวหน้างานนะครับยังไงเนี่ยบริษัทของเราชอบทุกอย่างที่เกิดขึ้นเลยนะครับใช่ค่ะฉันต้องขอโทษด้วยนะคะฉันเองก็เพิ่งทราบเรื่องเหมือนกันค่ะหนูนาหลังจากเสร็จงานแล้วเธอกลับไปทำงานได้ปกติเลยนะขอบคุณมากเลยนะคะคุณเจนขอบคุณคุณเจมากเลยนะคะที่มาส่งพ่อฉันอะหนูนารับซองนี้ไว้นะเอาไว้เป็นค่าใช้จ่ายฉันเสียใจด้วยจริงๆฉันอนุญาตให้หนูนาลาได้เดือนนึงเลยนะแล้วค่อยกลับไปทำงานขอบคุณนะคะคุณเจนโชคดีมากเลยนะคะที่มีเจ้านายดีแบบเจนอะไม่เป็นไรจ้ะงั้นเดี๋ยวฉันขอตัวกลับก่อนนะฉันต้องไปจัดการเรื่องที่ผู้จัดการแมนก่อไว้น่ะแต่หนูน้าไม่ต้องห่วงนะฉันจะให้ความยุติธรรมให้กับทุกคนเท่าเทียมกันไปไทยครับ